สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆชาวแอตแลนติก้านะคะคลิปนี้เราจะมาลงมิชชั่นส่วนตัวนะคะจะเป็นดันเจียนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะมิชชั่นครั้งนี้นะคะเราก็จะลงเพื่อจะไปหาเมอร์เซนารีนะคะสายเวทท่านหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าอัสโตรเจอร์หรือว่าคิวล่านั่นเองนะคะเธอมีความสามารถที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของการใช้สกิลที่รุนแรงนะคะเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้ในการฆ่าบอสต่างๆนะคะเพราะว่าสกิลของเธอนั้นโหดสุดๆเลยค่ะแต่การที่จะได้ตัวเธอมาก็จะต้องไปลงดันเจี้ยนเพื่อหาไอเทมต่างๆไปแลกเอาใบเรียกเชิญมาใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องปาร์ตี้แบบสควอตก่อนนะคะการปาร์ตี้แบบสควอตนะคะเพื่อนๆจะต้องปาร์ตี้แบบปกติก่อนเนาะให้เพื่อนๆคลิกมาที่ปาร์ตี้ที่เราปาร์ตี้ไว้นะคะแล้วเลือกคำว่าฟอร์มสควอตค่ะเมื่อตั้งสควอตเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเลือกมาที่ฟิลนะคะเลือกคำว่าสควอตค่ะแล้วเลือกดันเจี้ยนที่เราจะไปลงนะคะก็คือว่า Golden Emperor Defense นะคะกดเทเลพอร์ตไปเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเทเลพอร์ตมาแล้วนะคะเพื่อนๆจะอยู่ที่ข้างหน้าดันเจี้ยนนี้นะคะเพื่อนๆไปดูที่ NPC ที่ยืนอยู่ข้างหน้าดันเจี้ยนดูหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็จะมีไตเติลนะคะแล้วก็จะมีคาถาก็ใบเรียกคิวล่านะคะแล้วก็มีกล่อง Ancient Judgment Equipment นะคะเป็นกล่องสุ่มไอเทมของเลเวล155นะคะถ้าเพื่อนๆลงมิชชั่นนี้จบนะคะเพื่อนๆจะได้ไอเทมนี้มานะคะเป็น Hero IC Emblem นะคะเป็นไอเทมที่ไว้ใช้แลกกับ NPC ที่ยืนอยู่ข้างหน้ามิชชั่นนี้นะเพื่อนๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะ1รอบจะได้5ชิ้นนะคะถ้าสะสมครบ150ก็จะสามารถแลกเมอร์เซนารีคิวล่ามาใช้งานได้เลยค่ะก่อนจะลงก็ตั้งสควอตให้เรียบร้อยนะคะกดบัฟทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อเพื่อนกินบัฟเสร็จแล้วนะคะก็เข้าใช้งานดันเจี้ยนได้เลยนะคะขอแนะนำนะคะอาชีพที่เหมาะในการลงมิชชั่นนี้ก็จะเป็นอาชีพแซ่นะคะหรือไม่ก็กีตาร์นะคะแต่อาชีพแซ่ก็จะง่ายมากเลยนะคะสำหรับมิชชั่นนี้เพราะของที่ใช้งานของหนึ่งเองนี่ก็ไม่ได้โหดมากนะคะเป็นของอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ได้จากดันฮันนี่จานะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็วิ่งตรงไปที่บอสได้เลยนะคะดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 480,000 นะคะแล้วก็บัฟของหนึ่งเองนี้อยู่ที่ 581% ของบัฟ Attack Power นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะผ่านไหมมิชชั่นนี้เหมาะสำหรับสายแซ่นะคะหรือว่าอาชีพแซ่นะคะจะสามารถโซโล่ได้สบายๆเนาะส่วนอาชีพอื่นๆเราต้องมาเป็นปาร์ตี้หลายๆคนนะคะลุ่มปาร์ตี้กันได้ไม่จำเป็นต้องลงคนเดียวนะคะเพราะว่าไอเทมที่จบนี้ก็ได้เท่ากันนะคะแต่อาจจะมาลุ้นตรงไอเทมที่สุ่มตอนช่วงจบดันเจี้ยนนะคะเพราะว่าจะมีไอเทมให้เราสุ่มเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้มีเสียงจักรจั่นดังตลอดเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลของเขาที่จะออกมาผสมพันธุ์นะเพื่อนอาจจะได้ยินเสียงจักรจั่นตอนที่กำลังบันทึกคลิปนะคะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ถ้ามีเต้นเหลือก็มาลงมิชชั่นนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสวัสดีค่ะ